มันเป็นเกมแก้ปริศนานะถ้าเราแก้ปริศนาไปได้แล้วก็เจอด่านใหม่ๆแล้วก็ไปเจอกับสิ่งที่แปลกตาเพิ่มมากขึ้นนะครับกล่องข้างหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นกล่องที่พังว่ะลองดูใช่จริงด้วยโอ้เกือบไม่ทันเอ้ยผมโดนตรงไหนอ๋อสักพักหนึ่งก็จะขึ้นมาใหม่นะครับแต่ตรงนี้เราไปไหนไม่ได้เลยลองขึ้นไปข้างบนดูเมื่อกี้ก็ลืมจำภาพนะไม่รู้ว่าภาพเป็นยังไงตรงนั้นเป็นปริศนาพิเศษเราต้องรีบไปเอาโอ้ไม่ได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 ้รอมันโดดไม่ถึงจังหวะโดดมันก็ต้องดีด้วยนะครับบางทีมันก็ไวเกินไปไวมากอะไรวะโดดไม่ขึ้นติดหลังคาว่าจะโดดอันไกลนะครับมันโดดไม่ไปเพราะว่ามันติดหลังคาอยู่มันต้องเดินลงมาเฉยๆก่อนแล้วก็โดดไปแล้วก็โดดไปแล้วก็โดดไปไหน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 โดดโอ้โหโอเคเอ้าผ่านเฉยเลย ตรงนี้ถ้าจะยากเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องไปออกข้างบนข้างบนก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเราต้องลงไปฝั่งโน้นก่อนแล้วก็ต้องไปฝั่งโน้นเพื่อที่ไปนั่นโน้นนี่นั่นโอเคกับด้านก่อนขั้นแรกผักหินตัวนี้ก่อนโอเคแล้วก็ไปไหนอ่ะแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วเราผักปีด้านผมว่าเราผักปีด้านเราต้องผักไม้ให้เชื่อมกันเพื่อที่จะได้เข้าไปในนี้นะครับเข้ามาแล้วโอเคเรียบร้อยชิ้นส่วนของทรงจำโอเคเรียบร้อยประตูเปิดแล้วแล้วยังไงต่อเราจะต้องไปเอาส่วนพิเศษตรงนี้มานะครับแต่เราจะไปยังไงหรือเราต้องเอากล่องลงไปตรงนั้นลองดูเอากล่องลงมาวางไว้ตรงนี้นะครับเผื่อที่จะโดดไปฝั่งโน้นโอ้ได้นะครับโอเคจุดบันทึกวับโอเคได้แล้วเรียบร้อยดูหน้าดูเหมือนกันแล้วนาฬิกาผมหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคตรงนั้นเป็นจุดวับใช่ไหมเราจะยังไม่เข้าวับเราจะไปเอาความทรงจำฝั่งนี้ก่อนโอเคแล้วก็สามารถเข้าวาร์ปได้ด้วยการเชื่อมเลยนะครับโอเคง่ายนิดเดียวเอาผิดด้านโอเคผมว่าไม่ต้องใช้กล่องสองกล่องนี้แหละนะต้องใช้กล่องสองกล่องนี้แหละเป็นการเดินทางนะครับโอเคเรียบร้อยโอ้โหก็คิดอยู่นึกว่าตัวเองวางกล่องผิดซะแล้วนะครับโหนี่เป็นการเด้งดึงที่เยอะมากขี้เกียจเด้งดึงเข้าไม่ได้แฮะโอ้ยตัวนี้ก็แทงเราได้เหรอวะเนี่ยไม่อยากจะรู้โหตัวนั้นมีหนามอยู่ไปไม่ได้อ่ะผมต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะถึงจะสามารถมาทำตัวนี้ได้นะครับ
นะต้องใช้ตัวดึงดึงไม่ได้ตั้งใจนะครับมันมาของมันเองนะฮะโอเคชิ้นส่วนของทรงจำโอเคแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งให้กล่องเชื่อมให้กล่องเป็นตัวเชื่อมแล้วก็จะลงมาตรงนี้ได้โอเคลืมเรื่องกล่องไปได้ไงวะเนี่ยให้กล่องเป็นตัวเชื่อมให้กล่องเป็นตัวเชื่อมโอเคลงมาได้แล้วโอเคได้แล้วออกมาได้แต่เข้าไปไม่ได้นะครับโอ้แม่เจ้าโอ้ทีนี้เข้าใจแล้วรอข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะครับต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับโอเคทีนี้แล้วก็มาได้แล้วโอเคโอเคโอเคโอ้กว่าจะผ่านได้เอ้าทำไมเราไม่ได้เสียเสี้ยวความทรงจำตัวนี้อ่ะทำไมเราไม่มีความทรงจำผมขาดความทรงจำไปอันนึงเหรอเราออกไม่ได้แล้วตรงนี้เราคิดว่าเราจะไปยังไงสิ่งที่ต้องทำก็คือดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาหยิบตัวนี้ไปความทรงจำเราจะเข้าไปในนั้นได้ยังไงเข้าไปได้ก็ต้องเป็นกล่องนะครับต้องเอากล่องมาช่วยกล่องอยู่ข้างบนโน้นจะขึ้นไปออกได้ยังไงต้องมาฝั่งนี้ว่ะถึงจะได้แล้วกล่องลงมาตามกล่องมาโอเคได้แล้วทีนี้ก็สามารถที่เด้งดึงขึ้นไปหาจุดวาร์ปได้โอเคเราต้องเดินหาว่ะไม่งั้นมันก็งงนะครับตัวนี้เป็นกล่องปริศนาที่จะยุบหายไปเราต้องดูว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างเราไปเลยได้ไหมผมว่าไปน่าจะเละนะครับไม่เอาลองกลับด้านดูกลับด้านมาก็ไม่ได้ไม่ตายโอ้ได้แล้วอาศัยจังหวะที่มันวุบๆนะฮะผมยังไม่เคลื่อนอะไรทั้งนั้นจะลองใช้กลยุทธ์ของตัวเองดูก่อนว่าจะทำได้ไหมเพื่อหยิบของอะไรพวกนี้ครับได้ชิ้นส่วนการเวลาได้หินพิเศษตรงนั้นคือจุดไปใช่ไหมเราจะต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนเราจะต้องเอาตัวนี้ไปอุดรูตรงนั้นใช่ป่ะอุดรูแล้วมันจะไปได้เหรอลองดูสิโอเคได้นะครับโอเคลองทำไปเรื่อยๆนะครับทำให้ความทรงจำผมหายไปอันนึงแล้วก็ลืมเก็บเหรอลืมเก็บแล้วจะผ่านด่านได้ยังไงวะงงจริงๆข้างบนมีตัวบทสลักอยู่นะครับบทสลัก1บทสลัก2สี่ความทรงจำตัวนี้กลับไม่ได้ตายแล้วจะทำไงลงมาแล้วกลับอะไรไม่ได้เลย เราต้องเอากล่องลงมาตรงนี้นะฮะโอเค
เราต้องเลื่อนกล่องมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเอากล่องนี้ลงมาแต่ก่อนอื่นต้องเอาสิทธิ์ความทรงจำก่อนตรงนี้ไม่เสียความทรงจำสองอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งอยู่ไหนโอเคมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีเราต้องคิดเลยนะครับได้แล้วโอเคทีนี้เราจะไปฝั่งนี้เราจะไปยังไงถึงไหมโอเคถึงถ้าเราผักหินลงไปเลยอ่ะมันจะไปได้ไหมผักกล่องโอเคได้โอ้โหยากเหมือนกันนะฮะมาดูก่อนเลยขั้นแรกวิเคราะห์ด่านก่อนเสือทรงจำกับดักกับดัก